คะวันนี้ระดับน้ำในน้ำโขงถือว่ายังคงลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่ายังมีพื้นที่น้ำท่วมสูงบางพื้นที่นะคะอย่างเช่นที่จังหวัดหนองคายน้ำโขงเนี่ยหนุนเข้าไปในลำน้ำสาขาก็เลยทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกได้ประกอบกับน้ำป่าที่ไหลมาสมทบจนเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนชุมชนโดยเฉพาะโรงเรียนช่วงนี้ยังคงต้องปิดยาวอีก1สัปดาห์ค่ะระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายวันนี้นะคะระดับน้ำถือว่าลดต่ำลงกว่าตลิ่งแต่ก็ยังสูงกว่าระดับแจ้งเตือนนะคะในภาวะวิกฤตที่11เมตร40เซนติเมตรและยังหนุนเข้าลำน้ำสาขาในพื้นที่ลุ่มต่ำทำให้การระบายน้ำลงแม่น้ำโขงถือว่าเป็นไปอย่างช้าๆโดยเฉพาะที่ลำห้วยสวยมีน้ำป่าไหลเข้ามาสมทบค่ะก็ทำให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนรวมถึงโรงเรียนที่ติดลำห้วยอย่างโรงเรียนปากสวยพิทยาคมน้ำท่วมปิดเส้นทางเข้าออกโรงเรียนนะคะสูงประมาณ40-50เซนติเมตรทำให้ต้องมีการประกาศปิดเรียนต่อไปอีก1สัปดาห์ส่วนประชาชนในพื้นที่ถูกน้ำท่วมตอนนี้อยู่ที่20หลังคาเรือนหลายครอบครัวก็ต้องย้ายพื้นที่ไปอยู่ที่อื่นก่อนต้องนำรถมาจอดไว้บนริมถนนค่ะขณะที่บางครอบครัวก็มีการย้ายสิ่งของมาพักอยู่ที่พักชั่วคราวนะคะก็คือที่เต็นท์ที่ทางอบต.วัดหลวงเขามีการจัดเอาไว้ให้อีกหนึ่งพื้นที่ที่จะพาไปดูก็คือที่จังหวัดบึงกาฬค่ะระดับน้ำในพื้นที่อำเภอปากคาดนั้นลดลงตอนนี้ถือว่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยการทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นการฉีดล้างดินโคลนออกจากบางพื้นที่แต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่อย่างเช่นอำเภอเซกาที่น้ำท่วมบ้านเรือนในตำบลท่าสะอาดและถนนที่ใช้สัญจรภายในหมู่บ้านสูงถึง1เมตร50เซนติเมตรค่ะทางอำเภอก็เลยมีการร่วมกับทหารอาสาสมัครรักษาดินแดนและภาคเอกชนลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพยารวมถึงเวชภัณฑ์ต่างๆนะคะให้กับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ